ความจริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เทศมงคลที่38ไปละแล้วก็วันนี้มันควรจะเป็นการสรุปทั้ง38มงคลให้กระจ่างชัดขึ้นมาแต่ว่าพอจะสรุปทั้ง38มงคลความมันก็เกี่ยวไปถึงมงคลที่แล้วอีกเพราะฉะนั้นมันโดยในทีว่าครึ่งหนึ่งหรือเกือบค้อนเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องซ้ำลงไปที่มงคลที่38โดยเฉพาะเลยถ้าไม่อย่างนั้นปุ๊บปั๊บสรุปให้ทั้ง38แล้วก็คงนั่งตาปริบปริบเอ๊ะมันไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็แต่วันนี้มันจึงกลายเป็นว่าเหมือนอย่างกับเทศมงคลที่38ซ้ำแล้วก็จะต้องสรุปทั้ง38มงคลตั้งแต่อเสวนาจะพาลนังเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตัวมงคลที่38เองอีกด้วยค่อนข้างจะยาวสักหน่อยแต่ว่ามันลำบากตรงนี้คือถ้าอยู่ปุ๊บปั๊บสรุปเฉพาะตัวมงคล38สรุปไม่ลงเพราะข้อความมันเกี่ยวพันกันไอ้ปล่อยเว้นข้ามสัปดาห์ปล่อยข้ามวันเดี๋ยวก็ต่อเนื่องกันไม่ได้อีกเหมือนกันก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครได้ฟังมงคลที่38มาแล้วก็นึกว่าเป็นการทบทวนแต่ถึงเป็นการทบทวนก็เถอะเนื่องจากมีคำศัพท์อยู่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีเดี๋ยวจะตามไม่ทันตลอดเวลาพยายามไม่ใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นให้พวกเรานึกตามไปให้ได้แต่ว่างวดนี้จนใจซะแล้วเอาขิงมั่งเอาคามั่งมาใช้กันแล้วเอามาประกอบการสอนนั่นไม่ใช่เอามาไล่ผีตามต่างจังหวัดเวลาเขาทำพิธีไล่ผีแล้วเขาใช้ต้นขากันแต่นี่ไม่ใช่ไล่ผีนะอันนี้มีแต่นักปฏิบัติธรรมดังนั้นจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้คือในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนเนี่ยนะมันมืดทุกแห่งทุกหนเนี่ยที่เราไปอยู่มันจะมีอันตรายอยู่มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้ในความมืดเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยใช่เพราะฉะนั้นอันตรายมันแฝงอยู่จะมากจะน้อยเนี่ยเราไม่รู้เราไม่เห็นมันมีความน่ากลัวแม้ที่สุดในห้องนอนเราเองเคยนอนอยู่ทุกคืนวันนี้ไฟดับพอเข้าไปในห้องมืดๆชักใจไม่ค่อยดีมันมีความหวาดมีความระแวงมันมีความกลัวอยู่ในตัวเสร็จเพราะว่ามันมืดความมืดไม่ดีอย่างนี้แต่ตรงกันข้ามพอได้ความสว่างขึ้นมาจะได้ความสว่างขึ้นมาด้วยการไม่ขีดแล้วจะได้ความสว่างขึ้นมาด้วยเทียนด้วยไฟฉายด้วยสปอตไลท์หรือว่ามีใครมีความสามารถเอาดวงจันทร์คืนเดือนหงายมาไว้ในห้องเราได้สักดวงหนึ่งหรือว่ามีฤทธิ์ไปเอาดวงอาทิตย์มาใส่ไว้ในบ้านเราสักดวงถ้าอย่างนี้อาศัยความสว่างที่มากขึ้นไปตามลำดับอย่างเงี้ยเอามาไว้ในห้องไว้ในบ้านเราได้เมื่อไรแล้วก็ความมืดมันถูกฆ่าทิ้งไปเพราะความมืดถูกฆ่าทิ้งไปไอ้ความหวาดไอ้ความระแวงไอ้ความกลัวหรือว่าสรุปคือภัยต่างๆเนี่ยมันจะละลายหายไปพร้อมกับความสว่างที่เกิดขึ้นโดยย่อมีความมืดที่ไหนก็จะมีภัยที่นั่นแต่ว่ามีความสว่างเกิดที่ไหนความปลอดภัยมันก็เกิดตามมาที่นั่นเหมือนกันมีลักษณะมันอย่างนี้โดยธรรมชาติเช่นกันใจของคนเราเนี่ยมันมีความมืดอยู่เป็นความมืดชนิดข้ามภพข้ามชาติกันมาทีเดียวเป็นความมืดอยู่ในใจของพวกเรา
พอเกิดมาก็มีไอ้ความมืดชนิดเนี้ยอยู่ในใจเราละมันทำให้เราตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ก่อนเกิดมาจากไหนเราก็ไม่รู้ก่อนเราจะอยู่ไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะตายก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าตายแล้วมันจะไปไหนไม่รู้ไม่รู้ทางนั้นความมืดชนิดนี้คลุมใจเราอยู่เพราะความมืดชนิดนี้คลุมใจเราอยู่ตลอดชีวิตนี้เราก็เลยอาศัยไอ้ความไม่รู้อันนี้แหละเดาเอาจะทำอะไรนะก็เดาเอาทางนั้นคาดคะเนเอาทางนั้นเมื่อเดาเอาคาดคะเนเอามันก็มีผิดมีถูกไอ้ถูกก็รอดตัวไปไอ้ที่ผิดก็เลยสะสมกลายเป็นไอ้ความมืดที่ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็มีภัยมาเล่นงานตัวเราให้เดือดร้อนตลอดเวลามาตั้งแต่วันเกิดจนทั้งวันตายนั่นแหละยกตัวอย่างก็แล้วกันเนื่องจากเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เนี่ยคือความมืดในใจนะไอ้ความมืดข้างนอกนะความมืดเพราะไม่มีฟืนไม่มีไฟไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวส่องให้นั่นนะมันเป็นความมืดภายนอกสร้างความน่ากลัวน่าสร้างความขนพองสยองกล้าวเราพอสมควรแต่ว่าความมืดในใจของเราที่พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เรานี่เกิดชาตินี้เป็นชาติแรกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นถ้าเคยเกิดมาก่อนแล้วมันเคยเป็นอะไรมาบ้างไม่รู้แล้วจะอยู่ไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้ไอ้ที่อยู่ไปเนี่ยจะสุขจะทุกข์ไงไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะตายไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนไม่รู้ไอ้ไม่รู้นี่เองทำให้มันมีภัยมันรอบตัวที่จะเล่นงานเรานะมีความหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาทำให้ถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็นเจ้าจักรพรรดิที่ไหนก็ตามมีไอ้เชื่อความไม่รู้อันเนี้ยอยู่ในใจแล้วมันทำให้หวาดผวาไปตลอดเป็นประธานาธิบดีก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดอำนาจเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่เขาจะปฏิวัติเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นกษัตริย์ก็เช่นกันก็มีเรื่องที่ไม่รู้แล้วก็มีความหวาดมีความผวามีความระแวงอยู่ตลอดเวลายังไงก็ตามโบราณน่ะท่านได้แบ่งให้ดูชัดๆเลยว่าไอ้ความไม่รู้ของเรานี่แหละความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละมันทำให้อันที่หนึ่งเลยมันก่อให้เกิดความไม่รู้ชนิดเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันภาษาพระเขาบอกว่ามันเลยก่อกิเลสชนิดต่างๆขึ้นมาซึ่งกิเลสชนิดต่างๆที่มันก่อขึ้นมาเนี่ยทำให้เรายิ่งมีกิเลสมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแย่ไปมากเท่านั้นกิเลสต่างๆเนี่ยเคยได้พูดมาตั้งแต่มงคลต้นๆแต่ว่านั่นแหละคิดว่าถ้าจะให้ไล่กันจริงๆก็คงจะจำกันไม่ได้กันแต่มาเคยไล่ให้ฟังแล้วว่าจากไอ้ความไม่รู้ของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดกิเลส3ตระกูลใหญ่ๆด้วยกันกิเลสตระกูลหนึ่งคือกิเลสตระกูลโลภเพราะความไม่รู้เมื่อไหร่จะตายเนี่ยจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงต่อไปข้างหน้าก็ไม่รู้นี่แหละมันก็เลยได้กิเลสที่งอกออกมาอีกตระกูลหนึ่งคือโลภทำไมล่ะก็มันไม่รู้จะอยู่นานเท่าไหร่นี่อุปสรรคเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะงั้นก็กอบโกยเข้าตัวเองไว้ก่อนละไอ้อันนี้เองกิเลสตระกูลโลภที่เคยเล่าให้ฟังเคยแบ่งให้ฟังเอาไว้แล้วว่ามันมีตั้งแต่อ่อนไปถึงแก่มีตั้งแต่ว่าจากอ่อนๆก่อนจากความถูกใจไปเจออะไรเขามันถูกใจจากถูกใจก็เลยอยากจะได้จากอยากจะได้ก็เลยกลายเป็นอยากจะได้มากๆที่เราเรียกว่ารู้มากจากอยากจะได้มากๆเข้าก็กลายเป็นเห็นแก่ได้แล้วก็กลายเป็นแม้จะเอามาในทางที่ผิดๆเป็นบาปก็จะเอา
คิดจะเอามาเชียวแล้วก็ลงมือที่จะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาถ้าจะว่าเป็นคำศัพท์นะทบถือว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันคือกิเลสในตระกูลโลภนี่อันที่หนึ่งโลภะที่แปลว่าอยากได้ในทางที่ผิดๆอยากจะได้ในทางที่ผิดๆไปโกงเขาก็เอาอันที่สองปาปิจฉาจะเอามาด้วยวิธีบาปๆก็เอาไม่ได้โกงใครนะแต่มันเป็นวิธีบาปๆเช่นใช้คำว่าปาปิจฉาเช่นขออภัยก็แล้วกันเป็นคุณผู้หญิงอยากจะได้เงินได้ทองให้ไปโกงใครก็ไม่โกงหรอกแต่ว่าฉันยอมขายเนื้อขายตัวของฉันเออใครจะมาว่าฉันนะไม่ศึกไม่รอคนอื่นจะมาว่าฉันแต่ว่ามันก็เป็นวิธีบาปๆอยู่อย่าไปทำหรือคุณผู้ชายก็เอ้าเพราะว่าโลภนี่แหละแต่ว่าจะให้ไปโกงไปอะไรใครก็ไม่เอาแล้วก็ยอมตัวเป็นเบรับใช้เขาเป็นคนหมดศักดิ์ศรีไปเลยไปกระไปเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีน่ะเขาจะใช้ทำอะไรก็ทำเท่านั้นเพื่อเห็นแก่เงินจะผิดจะถูกไม่รู้เขาใช้ก็ทำอย่างนี้เรียกว่าปาปิจฉาหรือว่ามหิจฉาคืออยากจะได้มากๆเห็นแก่ได้มหิจฉามอม้าหอหอหีบสระอีจอจานฉอฉิงสระอามหิจฉาเห็นแก่ได้อยากจะได้มากๆแล้วก็ย่อนมาหน่อยกามฉันทะคืออยากจะได้อะไรที่มันสวยมันงามไอ้ที่มันดีมันเด่นมันดังแล้วก็อยากจะได้ไอ้รูปสวยๆไอ้เสียงเพราะๆไอ้กลิ่นหอมๆไอ้รสอร่อยอร่อยไอ้สัมผัสนุ่มนิ่มชวนสัมผัสอยากจะได้เอามาทางนั้นเลยก็เรียกว่ากามฉันทะไอ้ที่ละเอียดละเอียดลงไปอีกเรียกว่ารูปปราคะอันรูปปราคะนั่นก็ได้อธิบายไปแล้ววันนี้ไม่อธิบายนี่เป็นตระกูลหนึ่งอีกตระกูลหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่นี่แหละจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะป่วยไข้ยังไงข้างหน้าไม่รู้อะไรสักอย่างนึงก็เกิดความอยากได้อย่างที่ว่ามานี่แต่ว่าอยากจะได้แล้วมันไม่ได้อย่างใจพอมันไม่ได้อย่างใจเข้ามันก็เป็นไงล่ะมันก็ชักใช้คำว่ามันชักขัดใจอยากจะได้สิ่งนี้แล้วมันเกิดไม่ได้ครับมันขัดใจไม่ถึงกับโกรธมันขัดนิดหนึ่งนะมันเริ่มแล้วแหมอยากจะได้สมมุติก่อนแล้วกันหน้าหนาวนี่อยากจะได้เสื้อกันหนาวสวยๆสักตัวถ้าเงินมันไม่ค่อยจะมีแล้วมันขัดใจเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่จะไปโกรธใครทีนี้ไอ้ขัดใจอย่างนี้แหละเอาอุตส่าห์รวบรวมเงินมาได้แต่พอดีของมันหมดซะก่อนหรือว่าต้องไปแย่งซื้อกับเขาจะขัดใจมันชักจะเริ่มกรุนแรงขึ้นมาหน่อยชักจะเป็นโกรธจะโกรธกลายเป็นคิดทำลายจะคิดทำลายเป็นจองล้างจองผลาญไปถ้าจะว่ากันเป็นภาษาเป็นศัพท์พระก็บอกว่าเอาจากหยาบไปละเอียดก็กันอันที่หนึ่งพยาบาทนะกิเลสตระกูลโทสะอันที่หนึ่งพยาบาทคือคิดจองล้างจองผลาญย่อนลงมาหน่อยโทสะคือคิดทำร้ายเขาย่อนไม่หน่อยโกธะหรือเรียกว่าโกรธนั่นแหละคือชักเดือดดาลอยู่ข้างในแต่ไม่ได้ทำอะไรใครหรอกนะย่อนลงมาอีกปฏิฆะคือมันกรุ่นอยู่ในใจอย่างที่ว่านี่จะอุปมาให้ฟังกิเลสในตระกูลในตระกูลนี้ทั้ง 4-5 ตัวเนี่ยเป็นไงสมมุติก็แล้วกันเวลาเราต้มน้ำพอต้มน้ำไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันร้องนะต้มน้ำสักเดี๋ยวมันร้องมันอุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วมันร้องเฉยแหละไอ้ร้องนั่นแหละอุปมาเหมือนปฏิฆะที่มันเกิดในใจมันขัดแล้วแหละพอต้มไปสักพักยังไม่ถึงเดือดดียังไม่พอต้มไปสักพักเอาว่าเริ่มเดือดปุดนั่นละโกธะก็ต้มไม่หยุดอีกคราวนี้มันกระฉอกเลยโทสะใครผ่านเข้าไปนะเดี๋ยวจะมันกระเด็นลวกเอาโทสะหนักไปกว่านั้นอีก
ไล่เอาน้ำร้อนสาดชาวบ้านไอ้นั่นพยาบาทนะมันก็ออกมาอย่างนั้นจากไอ้ความไม่รู้ที่ว่ากันมาเมื่อกี้นี่แหละทีนี้อีกพวกหนึ่งอยู่ในตระกูลโมหะก็มาจากอีกไม่รู้อีกเหมือนกันก็เพราะไม่รู้นี่แหละมันก็เลยเกิดความหลงก็เกิดความคิดขึ้นมาคิดต่างๆนานาบางทีก็คิดผิดบางทีก็คิดถูกไอ้คิดถูกรอดตัวไปไอ้คิดไม่ถูกมันก็คิดเยอะเหมือนกันเช่นคิดยังไงล่ะเออทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนเออมันก็คิดเข้ามันได้เหมือนกันไอ้บางคนมันก็คิดเออเรานี่ตายแล้วมันคงสูญเปล่านะนี่นะมันคงไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นจะทำดีทำชั่วมันก็คงไม่มีผลน่ะเออมันก็คิดเข้ามันไปไอ้บางคนมันก็คิดเข้ามันไอ้บุญมันอาจจะมีบาปมันก็อาจจะมีแต่ว่าก็ตัวบุญตัวบาปไม่เห็นสักทีก็เอาน่ะเสียงเอาสบายชาตินี้เข้าว่ากันแล้วกันแล้วก็ต่อไปข้างหน้าค่อยไปแก้ค่อยไปแก้ตัวเอาก็สารพัดที่มันจะคิดไปแล้วก็คิดผิดพลาดอย่างนี้เองก็เลยไปทำผิดพลาดอีกเยอะแยะเลยท่านก็แบ่งกิเลสตระกูลนี้ออกมานะเรียกว่าตระกูลโมหะมีตั้งแต่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเลยผิดจากความเป็นจริงผิดจากทํานองคลองธรรมที่เรียกกันเช่นมีความเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีคุณมีความเห็นว่าตายแล้วศูนย์มีความเห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีอย่างนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอีกอันหนึ่งอันที่สองตัวโมหะเองคือหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าเป็นการหลงชั่วครู่ชั่วยามไปหลงรักเขาไปหลงตัวเองว่าฉันถ้าจะวิเศษกว่าชาวบ้านอะไรทำนองนี้หรือเอาย่อนมาอีกหน่อยอิจฉาชาวบ้านหรือไม่อิจฉาใครหรอกแต่ว่ามันอดจะตีเสมอชาวบ้านไม่ได้ไม่อิจฉาใครแต่ว่าดูตัวเองนะฉันมันดีทุกทีเลยเพราะฉะนั้นแม้เราใจกระจอกงอกง่อยยังไงก็มีความรู้สึกเออเราก็ไม่ย่อยเหมือนกันไอ้เขาจะเป็นนายกก็พอๆกับเราแหละเราก็นายกเหมือนกันแต่ว่ายกเข่งยกตะกร้าอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นเขานายกรัฐมนตรีก็อดจะตีเสมอไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นก็ในตระกูลโมหะนี่เองก็มีมายานะมีความเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมอยู่ในตัวเสร็จนั่นแหละมีสาทายะคือมีความอวดดีอยู่ในตัวนั่นแหละแล้วก็มีความประมาทเลินเล่ออีกด้วยแล้วก็มีความสงสัยต่างๆนานาอยู่ในใจค้างอยู่ก็เป็นกิเลส3ตระกูลใหญ่ๆด้วยกันทีนี้จากกิเลส3ตระกูลใหญ่ๆนี่เองที่เป็นความมืดบอดค้างอยู่ในใจเนี่ยมันเลยก่อภัยให้กับเราเอาไว้มีภัยขึ้นมาทีเดียวละว่าอันที่หนึ่งภัยนอกตัวภัยภายในเป็นยังไงล่ะภัยภายในตัวเนี่ยจากความมืดในใจของเราเนี่ยนะไอ้ความไม่รู้ของเราเนี่ยมันเลยก่อภัยขึ้นมาภัยภายในท่านชี้มาเลยว่าคนเราพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมีภัยภายในล้อมตัวอยู่4อย่างด้วยกันถ้าไม่คิดก็แล้วไปถ้าคิดแล้วจึงจะเห็นคืออันที่หนึ่งภัยจากความเกิดข้างหลังนี่มีภัยตามภัยที่เกิดจากความเกิดข้างหน้ามีภัยดักอยู่เชียวภัยคือความตายข้างซ้ายมีดักอยู่เชียวภัยคือโรคภัยไข้เจ็บข้างขวามีภัยรออยู่คือความแก่ตกลงตลอดเวลานี่มีภัยอยู่ในตัวเลี่ยงไม่ได้เลยคือภัย4อย่างนี้ซึ่งนำความทุกข์มาให้ทั้งนั้นแหละเมื่อวันเกิดคลอดออกมาก็ใครบอกว่าเกิดเป็นสุขแล้วก็อย่าไปเชื่อถ้าเกิดเป็นสุขแล้วก็เด็กเวลาคลอดมันคงไม่ร้องหรอกไปถามคุณแม่แล้วเวลาเราคลอดนี่ร้องไหมท่านร้องแว่แล้วก็นั่นแหละไม่สุขแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันสุขมันคงไม่ร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาเลยนะแหกปากร้องเลยร้องเป็นร้องตายเชียว
พอเกิดมาก็มีทุกข์ติดมามีภัยติดมาภัยจากความเกิดดักอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดดักอยู่ข้างหลังภัยจากความตายไปรออยู่แล้วข้างหน้านั่งอยู่นี่ถามว่ากลัวตายไหมหรือกลัวทางนั้นมีใครบ้างไหมไม่กลัวตายอย่ามาพูดเลยแม้แต่คนที่มันผูกคอตายนี่แหละพอใกล้ๆตายดิ้นอยากจะให้มันรอดเมื่อมันไม่รอดแล้วมันผูกแน่นไปผูกแน่นไปอีทีแรกเราน้อยอกน้อยใจอยากจะตายพอจะตายเข้าจริงๆตาลีตาเหลือกดิ้นจะให้หลุดมันไม่หลุดซะแล้วเลยตายนะจะตายก็กลัวทางซ้ายก็มีภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเล่นงานเราตลอดเวลาเนี่ยนั่งอยู่นี่มีใครกล้าปฏิญาณบ้างไหมล่ะว่าฉันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวเลยอย่ามาพูดเลยเห็นหน้าจ่อยไปหาหมอกันทั้งนั้นแหละแล้วก็ภัยคือความชราที่ล้อมเราเอาไว้ดิ้นก็ไม่หลุดเมื่อก่อนก็เห็นผิวสวยตาหน้าไบรท์ตอนนี้หนังเหี่ยวเขาหนักเข้าไปมันก็งองแงงกลายตายเข้าไปเรื่อยนั่นแหละภัยมันล้อมเราอยู่อย่างนี้นี่เป็นภัยภายในก็ไอ้ภัยพวกนี้มันจะยิ่งเป็นทุกข์มากเข้าตอนไหนรู้ไหมมีทุกข์มากเพราะตอนที่เราไม่รู้กำหนดของมันตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราสามารถอยู่100ปีเพราะฉะนั้นไออายุ30 40 50 60 70 80 90เราก็คงอาจจะไม่หวั่นอะไรเลยแต่ไม่รู้ว่าตายตรงไหนมันก็หวั่นอยู่เรื่อยไปแหละเดินกลางคืนไปโดนหนามเกี่ยวนะเกี่ยวเข้าไปหน่อยเนี่ยโอ้โหสงสัยงูจะกัดตะโถเอ้ยสงสัยงูจะกัดกลัวตายแล้วก็ความจริงแผลก็นิดเดียวแค่อีหนามเกี่ยวเนี่ยแต่ความกลัวตายคิดว่ามันเป็นงูนี่แหละไม่รู้ว่าวันตายมันอยู่ตรงไหนหนามเกี่ยวนิดเดียวเนี่ยทำยังจะตายจริงยังเป็นงูพิษจริงๆมีที่สาวพาเขาเล่าให้ฟังไอ้คนหนึ่งถูกงูกัดก็เลยเอาเชือกขันชนะอย่างดีเลยไม่ให้พิษมันแล่นให้พวกหามไปส่งโรงพยาบาลกว่าจะไปถึงก็ 5-6 ชั่วโมงนี่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้คลายไอ้ที่ขันชนะไว้เลยผลสุดท้ายเลือดไม่เดินก็ปรากฏว่าขามันเลยตายไปแถบนึงหมอไปเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ใช่งูเห่างูอะไรหรอกเป็นแค่งูเขียวหางไหม้เท่านั้นแหละซึ่งมันไม่ได้มีพิษอะไรหนักหนาเลยแต่ความกลัวตายคิดว่าเป็นงูเห่าก็เลยรัดซะแน่นเลือดเดินไม่ได้ผลสุดท้ายพอไปถึงหมอแล้วหมอต้องตัดขาทิ้งซึ่งความจริงถ้าปล่อยว่าให้พิษมันแล่นก็แล่นไปนั่นก็อีงูเขียวหางไหม้ไอเนี่ยจะไม่เป็นไรนอนเฉยๆ2วัน3วันก็หายแต่ว่าเพราะว่ากลัวตายจัดไปนึกว่านี่เป็นงูเห่ารัดซะแน่นผลสุดท้ายเลยต้องไปตัดขากลัวตายไม่รู้ว่าวันตายเราอยู่ตรงไหนมันก็เลยเรื่องเยอะแยะเลยมันก็มาเล่นงานเรายังไม่พอภัยภายนอกที่รุมล้อมเราอีกก็มีหวาดผวากันอยู่ทุกวันทุกคืนนี่เช่นอันที่หนึ่งภัยจากคนพานภัยจากลูกเลวๆภัยจากเพื่อนเลวๆภัยจากภรรยาเลวๆภัยจากสามีเลวๆภัยจากชาวบ้านชาวช่องที่เลวๆหรืออันที่สองภัยจากธรรมชาตินี่ตอนนี้ก็กำลังโดนกันอยู่เนี่ยภัยจากน้ำท่วมเทียมภัยจากก็สารพัดแหละนะทีนี้อดีตอธิบดีกรมการศาสนาคือท่านพันเอกปิ่นมุทุกันได้ทำตัวอย่างได้ยกตัวอย่างการงอกของกิเลสนะขึ้นมาในใจของคนเราแต่ว่าของเดิมน่ะท่านทำเป็นหัวอุตภิษนะสามหัวติดกันแต่ว่าไอ้หัวอุตภิษจริงๆแล้วไอ้ที่มันจะติดกันอย่างนั้นมันหายากและแถวนี้ก็หาไม่ได้ขอเป็นต้นขาแทนกันละกันคนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยดูแง่นี้ก่อนไอ้ขานี่ทั้งหัวเนี่ยมันเริ่มต้นมันมาจากตรงนี้แล้วก็งอกแตกออกไป
กิเลสในใจคนทันทีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ค้างอยู่ในใจข้ามภพข้ามชาติมาใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเกิดมากี่ชาติแต่ว่ามีกิเลสติดมาแล้วอยู่ตรงเนี้ยอยู่สักก้อนหนึ่งนะอยู่จุดหนึ่งหุ้มใจเราเต็มที่ดำมืดเลยนั่งเข้าที่ไปแล้วก็จะเห็นมันดำมืดซะจนนินเนี่ยว่าดำแล้วแต่อวิชชาที่มันหุ้มใจเราเนี่ยดำกว่านินดำจนกระทั่งเป็นมีรัศมีออกมาเลยมันทำสมาธิไปก็แล้วกันเมื่อไรเข้าถึงธรรมกายในตัวแล้วเราจึงจะเห็นว่าอวิชชาเนี่ยมันอยู่ในใจของเราใจมันอยู่หุ้มใจของเราแช่มันทั้งหุ้มเลยมันทั้งแช่อิ่มทุกอนูของใจเลยใจในที่นี้นี่ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจฮะใจของเราเนี่ยที่คิดได้เนี่ยตามธรรมดาเราก็ไม่เห็นกันต่อเมื่อไหร่ฝึกสมาธิมากๆเราจะเห็นอ๋อใจเรามันเป็นดวงอย่างนี้เองนะแต่ว่าคนทั่วไปไม่เห็นก็ได้แต่พูดนะแม้ไม่มีใครเห็นใจเราก็มันยังไม่เห็นของมันเลยใครจะไปเห็นของมันนี่มันมีอวิชชาหุ้มใจอยู่ตรงนี้จากอวิชชาเนี่ยที่มันไม่เกิดมาแล้วมันไม่รู้เหนือรู้ใต้อย่างที่ว่ามันเนี่ยเกิดแล้วเกิดก่อนเกิดมาจากไหนตายจะไปไหนอยู่นานอีกเท่าไหร่มันไม่รู้เนี่ยมันก็เลยเกิดมันค่อยๆงอกมันค่อยๆงอกจากอวิชชากลายเป็นท่านใช้คำว่าอุทธัจจะคือความคิดฟุ้งไปว่าเอ๊ะมันจะอย่างนั้นมั้งมันก็สารพัดมันก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมันแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดความมานะถือตัวมันค่อยๆงอกนะอวิชชาแล้วก็มาอุทธัจจะหนักเข้ามันก็มาเป็นความมานะถือตัวของมันว่าฉันนี่ก็แน่ฉันนี่ก็เก่งไอ้ถ้าไม่มีฉันแล้วก็เมืองไทยอยู่ไม่ได้อะไรทำนองนั้นถ้าไม่มีฉันแล้วก็บ้านนี้ไม่มีทางจะได้ดีถ้าไม่มีฉันเป็นอยู่ที่นี่ละวัดไม่เจริญก็สารพัดความมานะถือตัวมันก็เกิดขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้แหละแล้วก็มันเริ่มหลงตัวเองนี่นะพอมีความมานะก็มีกิเลสตระกูลโลภะนี่ก็งอกขึ้นมาที่ว่าเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วก็มีกิเลสต่อมาอีกตั้งแต่จากไอ้ความถือตัวนี่แหละทำให้อยากได้โน่นอยากได้นี่ไอ้ความอยากได้ก็เริ่มงอกออกมาถ้าได้อย่างใจก็มาเป็นตระกูลนี้ก็จะเอามากๆจนทั้งกลายเป็นโลภถ้าไม่ได้อย่างใจโกรธยั่วขึ้นมาก็มาเป็นตระกูลโทสะอยู่ตรงนี้ตกลงนี่โลภะนี่โทสะและนี่ก็โมหะมันงอกขึ้นมาอย่างนี้มาถึงตรงนี้หลงตัวเองก็ขึ้นไปแถบนึงหลงตัวเองแล้วอยากได้ก็ออกมานี่หลงตัวเองแล้วมันไม่ได้ก็เลยขัดใจก็ออกมานี่ไอ้อยากได้เยอะๆก็มาเป็นตระกูลโลภะได้อยากจะได้แล้วมันไม่ได้อย่างใจก็มาเป็นโทสะแล้วก็นี่ไอ้จากความไม่รู้ตัวเองก็หลงเข้าใจโลกเนี่ยผิดๆอยู่ก็มาเป็นอันนี้พองอกมาเป็นอันนี้ไม่งอกกล่าวถ้าจะอุปมาใบของมันนี่พอดีอันนี้ตัดใบทิ้งซะฉิบนะไอ้ใบที่ไอโมหะไอ้โลภะไอ้ความโลภของเราเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยมันแตกใบไปได้อีกเช่นไรล่ะปล้นเขากินปล้นเขากินไอ้นี่โกงเขากินไอ้นี่จับช่องย่องเบาไอ้นี่อะไรคอร์รัปชันมันแยกออกไปได้แยกไปได้เยอะเลยไอ้โทสะนี่ก็เหมือนกันไม่ได้อย่างใจทำไงล่ะไม่ได้ขอซื้อมันก็ไม่ขายขอมันก็ไม่ให้ไอ้จะไปลักมันก็เสียศักดิ์ศรีว่าเป็นขี้ขโมยยาอย่างนั้นเลยเราไม่ได้มันก็อย่าได้เลยเผาบ้านมาซะเนี่ยไอ้ใบนี้ไอ้ใบนี้เผาบ้านเขาซะแล้วไอ้ใบนี้ไม่ถึงกับเผาบ้านละเตะป่าเขาซะแล้วอันนี้อะไรล่ะ
ทำให้เขาเสียชื่อเสียเสียงไปซะอย่างนั้นแหละแกล้งมันซะอย่างนั้นแหละเนี่ยมันออกไปได้หลายใบโมหะก็เช่นกันโมหะมันก็ออกมาได้อีกหลายใบยกตัวอย่างโมหะที่ออกมาออกมาเช่นจากความจะใช้คำว่าพอโมหะมันออกมาอย่างนี้แล้วทำอะไรก็ได้เช่นมันค้าของเถื่อนค้าของเถื่อนหรือแม้มันขึ้นราคาน้ำมันเก่งนักประเทศพวกนั้นอยากกันนั้นเลยยุให้มันทำสงครามกันยุให้ชาวบ้านทะเลาะกันยุให้เขาทำสงครามกันยุให้รำตำให้รั่วหรือค้าฝิ่นค้าของเถื่อนค้าเฮโรอีนหรือว่าตั้งบ่อนการพนันก็สารพัดแหละโมหะนี่มันก็แตกออกเป็นใบใบใบเข้ามันมาตกลงในตัวของเรานี่มีไอ้สามเงาใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในใจของเราทำให้ใจมืดมิดไปทุกวันทุกวันคนในโลกนี้คนในโลกนี้ขณะนี้ที่โลกวุ่นเนี่ยเพราะว่ามันมีเงามันอยู่ในใจในสามเงานะมีเงากิเลสอยู่สามเงาโดยเริ่มต้นมาจากอวิชชาแล้วนอกนั้นก็ทำความชั่วได้สารพัดรูปแบบตามแต่โอกาสจะอำนวยจิตนี้เราจะแก้ไขยังไงก็บอกแล้วไงเมื่อกี้นี้ที่ไหนมีความมืดที่นั่นภัยมันเยอะ